ปีนี้นะคะอาจารย์เนี่ยบอกเลยว่าการเดินขบวน Women's March ปีนี้มันต่างจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมันคือการรวมพลังกันของคนเกลียดทรัมป์เท่านั้นจริงๆแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมันมีวาระของการรณรงค์ให้ผู้หญิงไปเลือกตั้งปี2018นะคะก็คือที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งตัวของสภาสูงสภาล่างแล้วก็เลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็รณรงค์ให้ผู้หญิงไปลงสมัครรับเลือกตั้งมากขึ้นและที่สาเหตุที่ Women's March เฟื่องฟูมากแล้วก็กลายเป็นขบวนการนําในการประท้วงต่อต้านทรัมป์เนี่ยเป็นเพราะว่าปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพลังเฟมินิสต์ถูกกระตุ้นเยอะทั้งเรื่องของ Me Too ใช่ไหมคะเรื่องกระแสการคุกคามทางเพศอะไรต่างๆแต่ว่าอาจารย์ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงแต่ว่าเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่าสังคมนี้คือสังคมของความหลากหลายไม่สามารถถูกแช่แข็งอยู่กับที่แบบที่ทรัมป์ต้องการให้เป็นได้เราไปฟังเสียงของอาจารย์เพ็ญจันทร์ค่ะกลุ่มที่มาร่วมแสดงออกนะคะร่วมกับ Women's March เนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มคนที่หลากหลายมากๆนะคะไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวมีทั้งผู้ชายมีทั้งคนข้ามเพศคนที่เป็นคนชายขอบนะคะคนผิวสีรวมทั้งคนที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้อพยพนะคะหรือเรียกว่าดาก้าก็คือเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพามาด้วยนะคะช่วงที่หลบหนีเข้าเมืองมานะฮะทีนี้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็แสดงออกนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคะกับสิ่งที่ผู้นำของประเทศเขาพูดนะคะแล้วก็การที่เขามารวมตัวกันเนี่ยเขาต้องการจะสื่อนะคะว่าเขาอยากที่จะต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันนะคะของคนที่แตกต่างหลากหลายที่อยู่ในสังคมอเมริกันนี้นะคะซึ่งเขาก็ต้องการจะแสดงออกนะคะถึงประเทศสหรัฐอเมริกาที่พวกเขาอยากเห็นหรืออยากอยู่นะคะคือสังคมที่หลากหลายและให้โอกาสมันเป็นการสร้างเรียกว่าปรากฏการณ์นะคะที่บ่งบอกถึงความหลากหลายนะคะว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันไม่ใช่โลกที่เป็นของคนชนนำกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ประชาชนที่ออกมารวมตัวกันวันนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้ประเทศของเขาเนี่ยมีนโยบายนะคะที่ลดความมีอคติไม่ได้พูดว่าไม่มีเลยนะคะต้องเรียกว่าลดความมีอคติต่อคนต่างชาติหรือว่าคนที่มีความหลากหลายให้มันน้อยลงไปอีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นกระแสของโลกหรือว่ากระแสของเมืองนะคะที่มันเป็นไปในลักษณะนี้นะคะและการที่จะไปหยุดนะคะให้สังคมอยู่นิ่งอยู่ในลักษณะที่เป็นแบบเดียวมีรูปแบบเดียวมีความบริสุทธิ์นะคะกับคนเชื้อชาติเดียวเนี่ยมันเป็นค่านิยมในแบบเก่า